คุณผู้ชมครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของเพจดังและข่าวเมานะฮะต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีข่าวเมาออกมานะครับว่าคู่รักเด็กแนวกับไฮโซเด็กเนี่ยไม่มีเรื่องของการกดไลค์กันไม่ลงรูปคู่กันแล้วก็มีการอันฟอลโล่กันไปแล้วเอ๊ะเลิกกันหรือเปล่าค่ะโอ้โหหลายคนโยงไปหลายคู่นะฮะแล้วก็ไปที่คู่ของน้องพีทพัชระกับนางแบบสาวอย่างน้องมินนี่ค่ะเพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของรูปคู่กันหรือไม่นะครับต้องบอกว่าล่าสุดนะครับที่ไอคอนสยามในงานแฟชั่นโชว์แบรนด์แฟชั่นดังอย่างหลุยส์วิตตองเองเนี่ยทางด้านของคุณพีทพัชระมาร่วมเดินพรมแดงนะฮะเราก็มีโอกาสแบบอัปเดตหน่อยแล้วกันเรื่องราวเป็นยังไงบ้างนะครับคือจะตัวเล่าให้ฟังก่อนนะฮะเป็นเรื่องของงานก่อนคือตอนนี้เนี่ยงานเยอะมากเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์ออกมาถึง2เรื่องคิดว่าปีนี้เนี่ยได้ชมแน่นอนนะฮะแล้วก็งานแน่นจริงๆเราก็มีโอกาสถามถึงเรื่องราวของหัวใจคือจริงๆแล้วเนี่ยคุณพีทเองก็มีการเหมือนกับแซวกลับมานะครับว่าเอเก็บไว้ถามรอบหน้าไหมเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยพี่ๆนักข่าวจะเบื่อเดี๋ยวไม่มีอะไรให้คุยกันนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มีการตอบกลับมานะครับว่าหัวใจว่างนะฮะตอนนี้เหมือนกับว่าโสดคือเราถามว่าโสดหรือเปล่าเขาก็บอกกลับมานะครับว่าตนไม่รู้ให้ไปคิดเอาเองเขาพูดแบบนี้นะครับถามว่าเฮิร์ตไหมตรงนี้เนี่ยคุณพีทจะว่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมกันครับก็ตามอัตภาพอ่ะก็เราก็ว่างแบบของเราเนี่ยแหละโสดแล้วสิที่อย่างนั้นโสดแล้วหรอพี่ไม่รู้คิดเอาเองไม่บอกพี่บอกโสดนะแล้วแต่ได้ก็ต้องมีแหละผมว่าคนเรามีก็มีความรักเวลามันไม่สมหวังมันก็รู้สึกแบบถ้าไม่เสียใจก็ไม่ใช่มนุษย์แต่ผมว่ามันก็ไม่เรียกว่านานมั้งไม่รู้อ่ะผมว่าแต่แบบสักพักนึงอ่ะครับประมาณครึ่งปีอย่างเงี้ยมันก็คงมีอะไรที่มันดีๆจากความรักมาแหละมันก็มีเรื่องแฮปปี้กับไม่แฮปปี้แต่เราก็ไม่เอามาพูดไงนึกออกป่ะมันไม่ใช่เรื่องที่แบบต้องมานั่งแบบบอกว่าเอ๊ะฉันไม่แฮปปี้กับเรื่องนี้นะจะดีหรอไม่ได้หรอกเก็บไว้บ้างมีเรื่องแบบเป็นเรื่องความลับบ้างนิดหน่อยดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลย